มาสู่รายการของเราอีกครั้งนึงครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการครัวคุณต่อยและนี่เป็นช่วงสอนท่านทำอาหารที่จะสอนให้ทำกันในวันนี้ฝรั่งฮะเนื่องจากผม3คนท่านก็รู้อยู่แล้วมองหน้าก็รู้ปั๊บรู้อยู่แล้วว่าเราเกิดแถวฟรังก์ครับอ๋อฝรั่งเศสเหรอฟรังก์ทนก็เหมือนเราเกิดปรากปรากอะไรครับปรากเหรอปรากช่องโอ้ในเดลีทุกอย่างท่านผู้ชมครับอาหารที่จะสอนให้ทานในวันนี้คือเบอร์เกอร์แต่เป็นเบอร์เกอร์ทัฟเฟิลเนื้อจากร้าน Black Diamond อันนี้ออกมันผิดหมดเลยนะไม่ต้องไอ้ที่ถูกไม่ต้องเลยขอบใจเก็บไว้เลยเก็บตัวนี้หนึ่งเพราะหนูได้รับดีๆแล้วอยากเล่นหัวคือมันคือเบอร์เกอร์ทราเวลเนื้อจากร้าน Black Diamond เสียงมันต้องเหมือนนี้ถึงจะน่ากินเด็กๆดูรายการนึกว่าใช่ไม่ใช่นะไม่ใช่ลูกมันตลกเฉยๆนะจริงๆแล้วมันทำอย่างไรแล้วมันอร่อยแตกต่างอย่างไรขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณภัทรนันท์ก้อนวงปวงจากร้าน Black Diamond ครับสวัสดีครับส้มโอสวัสดีครับเชิญมานี่เลยตอนแรกหนูก็คิดว่าทำไมชื่อส้มโอทำไมครับอ๋อรู้แล้วเพราะถ้าต้นกีดลูกเล็กแล้วแต่ลูกนะตอนนี้ส้มโอครับร้าน Black Diamond อยู่ที่ไหนอยู่ที่สุคนทสวัสดิ์ค่ะอยู่ระหว่างซอย36กับ38ค่ะจะอยู่ยังเยื้องแถวสมบัติทัวร์ค่ะแล้วก็โรงเรียนครูเกียวโชคชัย4ค่ะครับอ๋อแต่ไม่เป็นไรถ้าเกิดปักหมดไปไงก็เจอ Black Diamond ใช่ค่ะขายอะไรบ้างครับจะมีทางร้านจะมีกาแฟนะคะแล้วก็จะเป็นอาหารประเภทบิสโตรค่ะเราจะมีตั้งแต่เบรกฟาสต์ตอนเช้าเลยเป็นแบบอออิงลิชมีขับแซนด์วิชอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็จะเป็นตัวเบอร์เกอร์พาสต้าค่ะครับนี่คือร้านประเภทบิสโตรนี่ก็คือร้านเขาเรียกว่าเล็กกว่าภัตตาคารหรือภัตตาคารเล็กๆก็จะเป็นจานเดียวซะเป็นหลักนะเป็นภัตตาคารเล็กๆนะในเมืองนอกเขาก็จะเรียกกันบิสโตรนะครับลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นจริงๆก็มีอาหารการกินที่แบบกินแล้วสบายใจมีความสุขง่ายๆแล้วมีความสุขแต่วันนี้เขาจะมาสอนทำเบอร์เกอร์ทัฟเฟิลเนื้อทำกันอย่างไรขอเชิญท่านผู้ชมดูพร้อมๆกันเลยจาก Black Diamond ครับนี่คือร้านของเขานะครับ Black Diamond นะครับนี่ครับร้านน่านั่งนะฮะสบายๆนะครับนี่ก็เชฟอีกขั้นหนึ่งนะครับอยู่ด้วยกัน2ท่านเริ่มต้นจากมีสันคอค่ะเป็นเนื้อวากิวค่ะเนื้อวากิวสันคอค่ะ300กรัมค่ะ300แล้วส่วนแก้ม300กรัมค่ะส่วนแก้มอีก300กรัมค่ะแล้วก็จะมีส่วนของมันค่ะมันเนื้ออีก200กรัมทำไมต้องผสมขนาดนี้ก็คือแต่ละอย่างจะเป็นให้เท็กเจอร์แตกต่างกันอย่างเช่นตัวแก้มก็จะแบบมีความแน่นความเหนียวของเข้าใจแล้วผสมเอ็นแล้วก็นี่ก็จะเป็นความมันจะทำให้แบบไม่แห้งค่ะเข้าใจแล้วเนื้อสับพอหยาบๆใส่เกลือลงไปนะครับก็พริกไทย1 ครึ่งช้อนโต๊ะค่ะพริกไทยป่นใส่ลงไปครับ1 ครึ่งช้อนโต๊ะก็เป็นหอมหัวใหญ่ผัดเนยค่ะครับอีกหัวหนึ่งค่ะหัวหนึ่งครับเนย50กรัมค่ะแล้วก็นวดจนเข้ากันค่ะประมาณ 10-15 นาทีแล้วก็ตามด้วยเนยที่เราหั่นเตาอีกทีหนึ่งค่ะแล้วนวดต่ออีกใช่ค่ะอีกประมาณเหนียว 10-15 นาทีให้มันเหนียวท่านผู้ชมนี่ให้มันปั้นเป็นก้อนได้ให้เป็นลักษณะนี้เราจะนวดนะคะนวดเสร็จแล้วก็ตบไปตบมาเพื่อไล่อากาศมันค่ะอ๋อไม่ใช่ไม่ถูกกับมันใช่ไหมครับเราตบไปไล่อากาศนะโอเคครับนี่ฮะแล้วก็เอามาย่างค่ะย่างท่านผู้ชมดูดิเราใส่มันลงไปด้วยเห็นไหมมันเลยได้ความรู้สึกอย่างนี้ไงเสร็จแล้วก็ตบเนยไปตอนท้ายครับเพื่อที่จะน้ำของเนื้อที่ออกเราจะให้เนยเข้าไปแทนส่วนของเนื้อจะทำให้ชุ่มฉ่ำค่ะอ๋อวิธีการพอน้ำมันออกไปเราเอาเนยไปมันจะได้ชุ่มฉ่ำเสร็จแล้ววางด้วยเชดดาร์ชีสค่ะเชดดาร์ชีสนะครับแล้วเอาไปอบแค่2นาทีค่ะแล้วเพราะว่านานไปเดี๋ยวเนื้อมันจะหายน้ำอีกนะเอาแค่เชดดาร์ชีสมันละลายก็พอแล้วคราวนี้ขนมปังเราใช้ขนมปังบียอดค่ะเป็นขนมปังที่เนยเยอะกว่าขนมปังปกติแล้วเอาไปอบในอุณหภูมิ150ประมาณ2นาทีค่ะ2นาทีให้มันกรอบๆนะให้มันกรอบๆเสร็จแล้วนอกนุ่มในแล้วก็ทาซอสบาร์บีคิวค่ะนี่ครับอันนี้ของร้านผสมเองนะคะครับซอสบาร์บีคิวเราก็ทำเองผักออร์แกนิกอันนี้ก็ปลูกเองหลังร้านค่ะปลูกหลังร้านเลยนะครับนี่ครับเราจะให้เนื้อ2ชิ้นนะคะแล้วก็ยังมีชาทัฟเฟอร์มาโยด้านบนค่ะนี่ครับปิดลงไปอย่างนี้เสร็จแล้วก็จะมาทำซอสกันนะคะยังไม่จบนะครับทำซอสสำหรับจิ้มไอเบอร์เกอร์อันนี้เห็ดชาปิยองประมาณ20กรัมค่ะเอาไปผัดค่ะแล้วก็หัวหอมใหญ่10กรัมค่ะใส่ลงไปโอ้ท่านผู้ชมมันละเอียดรอบครอบขนาดนี้เหรอเนี่ยแล้วก็เราจะใส่ไวน์แดงไปด้วยเพื่อเพิ่มความหอมแล้วก็รสชาติให้มันกลมกล่อมขึ้นค่ะแล้วก็เราต้องดูให้แอลกอฮอล์ออก แล้วมีเกวี่ซอสค่ะใส่ไปอีกทำมาจากกระดูกเนื้อเคี่ยว2วันค่ะโอ้แล้วก็วิปปิ้งครีมอีก10กรัมค่ะครับเพื่อจะกินกับมันเนี่ยนะใช่ค่ะโอ้โหนึกว่าไม่หมดค่ะมีทัฟเฟิลเพดอีกค่ะทัฟเฟิลเพดอีกช้อนหนึ่งเพิ่มความหอมโอ้โหแล้วยังปรุงรสด้วยพริกไทยแล้วก็เกลือค่ะพริกไทยป่น5 กรัมแล้วก็เกลืออย่างละ5 กรัมแล้วก็ปิดท้ายด้วยเนยค่ะเพิ่มความหอมแล้วก็จะทำให้ตัวซอสเราเงาค่ะใช่โอ้โหดูดิท่านผู้ชมยังไม่หมดนะคะยังไม่จบปิดท้ายด้วยน้ำมันทัฟเฟิลอีกค่ะใส่ลงไปด้านบนฉีดไปด้านบนอันนี้เสร็จแล้วเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมครับสำหรับเบอร์เกอร์ทรัฟเฟิลเนื้อครับโอ้โหดูว่าทางร้านท่านผู้ชมเหลือเชื่อนะBlack Diamondเนี่ยนะฮะเนื้อเขาใช้ตั้ง3ชนิดนะฮะคือ1เนื้อสันคอผสมกับแก้มวากิวแล้วยังผสมกับมันเนื้อในอัตราส่วนคือ300 กรัม300 กรัมแล้วก็200 กรัมนะครับแล้วเขาเป็นโฮมเมดนะฮะเฉพาะทั้งหมดเลยนะที่เขาทำท่านเห็นเลยนะฮะแม้กระทั่งซอสเขาก็ทำเองผักเขาก็ปลูกเองนะฮะเขาบอกว่าเวลากัดแล้วมันจะฉ่ำเนื้อแล้วมีรสสัมผัสนะฮะกลิ่นเนื้อจะแตะจมูกเลยขนมปังเราใช้ขนมปังบิยอชเนยเยอะกว่าหอมเนยมากกว่ากรอบนอกแล้วก็นุ่มในนะครับแล้วก็กลิ่นของทรัฟเฟิลชัดมากมันชัดไหมชัดเดี๋ยวคุณอ้อจะบอกนะฮะเชิญครับคุณอ้อครับคุณอ้อให้ดูอนาโตมี่ของตัวเบอร์เกอร์ก่อนนะครับอนาโตมี่คือรูปร่างของเบอร์เกอร์ที่สมบูรณ์แบบขอโทษนะครับอีตอแหลครับจริงๆก็คือตัวมีเดอะบันคือขนมปังเนี่ยบนชัดเจนถัดลงมาชั้นที่2เนี่ยจะเป็นในเรื่องของตัวเนื้อที่เป็นเนื้อสัตว์ชัดเจนมีชั้นของผักชัดเจนนี่คืออนาโตมี่ที่สมบูรณ์แบบและกินคู่กับซอสเพื่อสร้างรสชาติเพิ่มขึ้นบิยอสทำงานได้ดีมากเขาเอาไป2นาทีตรงนั้นมันทำให้กรอบข้างบนแล้วข้างในมันฉ่ำหมดเลยเนื้อ 70-30 ตามสูตรเป๊ะเลยตัวแฮมเบอร์เกอร์ที่เป็นก้อนอยู่ด้านในมันจะมีมันผสมอร่อยมากนี่คือแฮมเบอร์เกอร์นี่คือเบอร์เกอร์ทัฟเฟิลเนื้อที่สมบูรณ์แบบลองดูครับแบล็คไดมอนด์เชิญครับคุณโกครับคือผมก็มากินของคุณโกเขานะครับเพราะว่าผมฟังเขาพูดแล้วผมมีความรู้สึกว่าดีมากก็เลยอยากจะเอากลับบ้านนะฮะแต่มันจะได้สมบูรณ์หน่อยอันนี้ผมไม่อายใครนะผมพูดจริงๆนะได้ฮะได้ฮะครับไม่มีปัญหาครับแต่ว่ามีปัญหาตรงผมไปขโมยของเขามากินเท่านั้นไม่เป็นไรครับผมเพราะว่าคุณโกครับเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมหนูบอกก่อนว่าอันนี้เล่าให้ฟังที่นี่สั้นๆหนูเคยไปถ่ายหนังที่นิวซีแลนด์นะครับแล้วหนูก็ไม่เคยกินเบอร์เกอร์ที่มันเป็นรสอ่ะของที่นู่นแล้วหนูโอ้โหถ้านิวซีแลนด์แล้วเขาหอมใช่ถ้าคุณไปตอนใต้ก็จะเป็นเฟิร์กเบอร์เกอร์เนี่ยปากตัดไปนู่นดิตัดไปนู่นโอ้นี่วินเอ้ยอะไรที่มันไม่ดีของพ่ออย่าไปจำนะลูกอะไรต่อเลยคุณโยมเลยบอกว่าเวลาหนูมากินที่เบอร์เกอร์ในประเทศไทยเราเนี่ยต้องยอมรับก่อนว่าตามร้านทั่วไปมันก็อร่อยนะแบบฉบับของเราแต่ว่าเราไม่เคยได้อร่อยในแบบฉบับของที่แบบเฮ้ยฉ่ำโดยความที่เป็นเนื้อน้ำข้างในเนื้อแบบมันหอมคุณโยมหนูบอกเลย Black Diamond นะครับเบอร์เกอร์ทัฟเฟิลเนื้อคุณไปลองครับแล้วคุณจะบอกว่าเฮ้ยไอ้โก้10 คะแนนเต็มมึงอร่อยจริงไหมไปลองครับแล้วคุณจะรู้ว่าเมนูนี้รับไปเลยครับ10 คะแนนเต็ม10 คะแนนเต็ม10 คะแนนเต็มยิ้มเลยคุณโอยิ้มหน่อยสิโอเคไอ้ที่ไม่นั่งอยู่นั่นช่วยทำด้วยป่ะอันนี้เป็นผู้ช่วยหน่วยเองค่ะแล้วมันช่วยเป็นคนประกอบผักประกอบเนื้ออะไรแบบนี้ค่ะชื่ออะไรชื่อน้องพรค่ะพรจ้าไม่ต้องร้องนี่ก็ติดใจนะนี่ติดใจนะทั้งพรและทั้งส้มโอเธอเก่งมากขอบคุณค่ะอร่อยจริงเบอร์เกอร์จริงๆหากินอร่อยยากมากสำหรับผมการผสมเนื้อ3ชนิดนี่ถูกต้องที่สุดเพราะมันไม่ทำให้เนื้อกระด้างครับโดยปกติเรากินเบอร์เกอร์แล้วเราจะเจอเนื้อที่มันกระด้างเวลาทอดจริงๆอ่ะเวลาทอดเข้าไปจริงหรือว่าเวลาเอาไปกริลจริงๆอ่ะสักพักหนึ่งถ้าเกิดเนื้อมันดีมากเกินไปไม่ได้ใส่มันเข้าไปยังไงมันก็เหนียวมันก็แข็งถูกไหมส้มโอใช่ค่ะรู้เรื่องป่ะเนี่ยรู้เรื่องเขาเป็นคนสอนผมเลยบอกว่าไอตัวก้อนแฮมเบอร์เนี่ยค่ะมันต้อง 70% 30% คือเราไม่ใช่แค่ให้มันฉ่ำเฉพาะมันเราคือเราใส่เนยใส่ทุกอย่างเพิ่มความชุ่มฉ่ำให้กับมันจะได้ไม่แห้งแล้วก็เวลากัดก็จะได้มีเนื้อสัมผัสของแก้มวัวของคอเนี่ยค่ะแล้วผมชื่นใจมากว่าอะไรรู้ไหมอย่างครับจบราชภัฏเชียงราย อ๋อเป็นคนเหนือเป็นเหมือนบ้านอยู่บ้านเดียวกันเลยเจ้าเป็นคนเหนือเจ้าบ้านเดียวกันด้วยอยู่เชียงรายไหนๆก็ไหนๆแล้วต้มโออันนี้เดี๋ยวต้มโอขอให้คุณอาหน่อยนะแล้วพี่จะขออะไรอย่างนะอะไรกันทำอันใหม่พี่ด้วยท่านผู้ชมครับของเขาอร่อยจริงๆวันนี้ขอขอบคุณคุณพัฒนานขอขอบคุณ Black Diamond ที่หัวเราะเขาเอาว่ะเอาสิหนูพูดตรงไหมแม่ตรงไม่ตรงไม่เป็นไรไม่ผิดเยอะเลยจริงๆท่านผู้ชมไปลองอ่ะสำหรับผมนะถ้าท่านสั่งนี้เสร็จแล้วถ้าท่านมีเวลามีใจนิดนึงเอาไข่ดาวอีก2 ฟองยังไม่พอเลยแล้วต้องกิน2คนใส่ดาว2 ฟองนะแล้วกินด้วยกันโอ้โหแล้วจิ้มไข่ดาวไอ้ที่มันเป็นน้ำน้ำเอาซันนี่ไซอัพนะเอาแบบนั้นอ่ะน้ำอ่ะคุณไม่ต้องไปฟังเขากินคนเดียวได้2 ฟองกินคนเดียวได้ไม่ต้องแบ่งใครเลยอันนี้คนเดียวได้ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับท่านผู้ชมที่ตามชมรายการดูตลอดไม่มีทางครับอร่อยจริงว่ะลาไปก่อนจะกระทุ้งคนใหม่เวลาหมดแล้วสวัสดีครับครัวคุณต่อยยกทัพทุกครั้งที่มาครัวคุณต่อยเป็นความภาคภูมิใจของร้านคังนาปลาข้าวชลบุรีและวงการร้านอาหารของจังหวัดชลบุรีครับและหลายคนดูว่าโอ้โหฉีดไข่เป็ดซะสวยเลยไม่ใช่นะข้าวเหนียวเหลืองหน้ากุ้งครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมภูมิใจเสนอมากของแบบนี้อยากให้มันหายไปจากแผ่นดินไทยเราครับมันไม่ได้ง่ายเลยและท่านผู้ชมมันสุดยอดสมบูรณ์แบบจริงๆแล้วเป็น100 ปีแล้วนะคะครัวคุณหน้ากุ้ง